หากลูกค้าต้องการตรวจสอบสถานะการจัดส่งของสินค้าที่ทำการสั่งไว้สามารถทำได้2วิธีด้วยกันวิธีที่1ผ่านหน้าหลักบริเวณ Order Status Area เมื่อท่านได้ทำการล็อกอินสำเร็จแล้วระบบจะแสดงจำนวนรายการสินค้าที่มีการจัดส่งในวันนี้พรุ่งนี้และเมื่อวานนี้คุณสามารถปิด Order Status Area ได้โดยการคลิกปุ่มกากบาททางมุมขวาบนของ Order Status Area หรือทำการเปิดโดยคลิกที่ Show My Order Status บริเวณด้านล่างของเมนูสมาชิกทางขวาวิธีที่2ติดตามสถานะการจัดส่งด้วยการค้นหาประวัติการสั่งซื้อโดยกดที่ปุ่มประวัติการสั่งซื้อที่เมนูด้านขวามือจากนั้นทำการกรอกข้อมูลเพื่อทำการค้นหาประวัติการสั่งซื้อของท่านระบบจะแสดงข้อมูลสถานะของใบสั่งซื้อแต่ละใบให้ได้รับทราบ